พี่สังเกตเห็นคะแนนเมื่อกี้เนี่ยรีเฟนทีมเวิร์กนะไม่มีไก่เลยนะแต่อยู่อันดับคิวเยอะนะคือแบบคิวเยอะอยู่แล้วก็อันดับ2 3 2 3บ่อยอยู่ฮะใช่ครับคือไม่ค่อยออกไวอ่ะใช่ครับคือเขาเนี่ยมีแต้มตลอดนะแล้วก็ทั้งเข้าลึกเข้าอะไรคือแบบมาเงียบๆอ่ะแต่ว่าคือคะแนนตอนนี้เขาคือมีโอกาสลุ้นที่จะได้ขึ้นสูงมากครับนี่ฮะซิกเนเจอร์โดดซ้ายบนเลยฮะลายเครื่องบินมาอย่างนี้เข้าทางก็คือลงขาประจำอยู่แล้วครับสำหรับซิกเนเจอร์ถ้าเครื่องบินมาจากทางบนซ้ายนะตรงนี้นี่ครับแล้วดีดเฮ้ยวงเนี่ยไปสุดที่ทางด้านล่างขวามิลิเทอรี่นั่นเองก็น่าจะเป็นทางสเปซครับที่ลงได้ครับเรียบร้อยฮะก็ลงตามจุดกันปกตินะนี่ครับแต่ว่าไพซันเนี่ยจะไกลหรือเปล่าอ่ะสำหรับค่อนข้างไกลครับแต่ก็น่าจะไปถึงอยู่ครับนี่ครับชินเมสตาครับไกลเซอร์ทูน่าแชมป์ของเราเมื่อเกมที่แล้วนี่เองเมื่อกี้เดินหวดยับเลยฮะแล้วโพสิชันมาเข้าวงมาที่หลังแต่ว่าได้แชมป์ด้วยนะคืออยู่ขอบวงนะเป็นโพสิชันที่ดูแบบว่าคือน่าจะโดนสุดแล้วแต่กลายเป็นว่าโตเกียวเลือกที่จะออกมาก่อนออกจากบ้านก่อนเมื่อกี้ทำให้แล้วบีเฟนก็เลือกที่จะเคลื่อนออกก่อนคือเดากันไว้ว่าแบ็คแพนเทอร์เนี่ยออกจากบ้านที่หลังได้กลายว่าแบ็คแพนเทอร์ออกมาก่อนใช่ครับกลายเป็นว่าทีมข้างล่างออกมาก่อนแล้วหลุดโฟกัสกับทางไกเซอร์นะโอ้โหแล้วดูวงอะโอ้โหหลุดสิทธิ์ดีวงนี้อีกแล้วนะเมื่อกี้คือเมื่อวันที่สี่ปล่อยนะเมื่อวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยก็วงแบบนี้นะแล้วมีเปอร์เซ็นต์ว่าจะลงข้างล่างแต่ว่าเปนี่อิ่มอะอิ่มแน่ๆแล้วเข้าสบายๆครับสำหรับสเปนแต่ถ้าวงดีดขึ้นเนี่ยก็อาจจะเจอคนดักนะคนดักนั่นเองครับนี่ครับมีเดียมเนเจอร์ยังไม่ลงเลยฮะมีเดียมเนเจอร์นี่นะสเปซก็คือทั้งเกาะเป็นของเขาคนเดียวอะใช่ครับคือมั่นใจน่าจะดูตลอดเลยว่ามีใครลงบ้างนะแต่ว่าวงแบบนี้แต่ว่าจังหวะข้ามสะพานเนี่ยระทึกนะต้องหาเรือไปภายม็อกน่าจะง่ายหน่อยใช่ครับแต่ว่าก็อาจจะเจอทีมที่ไปรอนะแล้วใครเดี๋ยวมีคนมูฟเร็วอีกฮะใช่ครับไกเซอร์ทูน่าฮะเนี่ยโฟโคเวอร์ลงโปชิงกิคนเดียวก็อิ่มเหมือนกันนะคือฟาร์มวันเนี้ยเล่นได้อีก3วันน่ะท่านในฟาร์มเมืองนี้คนเดียวอ่ะใช่ครับด้วยกฎอย่างนี้นะคือเอาเป็นฟาร์มเสร็จก็เล่นสบายๆนะสำหรับโปชิงกิเพราะว่าเคลื่อนค่อนข้างง่ายด้วยเพราะว่าอยู่ตรงกลางวงนั่นเองเฮ้ยตรงกลางแมปกลางแมปฮะยังไม่กลางวงนะเมื่อกี้ใช่ครับเนี่ยชาร์เปอร์ฮะอยู่ไมต้านะต้องเคลื่อนนะสำหรับชาร์เปอร์เพราะว่าอยู่ข้างข้างขวานะสำหรับชาร์เปอร์ครับสเปซที่โหสี่คนกระจายทั้งเกาะอ่ะแต่ถ้าไม่เจอเซอร์ไพรส์ถ้าเจอเซอร์ไพรส์ก็แห้งนะคือแบบวิ่งวิ่งอยู่ว่าเอือเพราะว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมคือโฟโคเวอร์เนี่ยแค่ทั้งเมืองแต่สเปซนี่คือทั้งเกาะนะทั้งเกาะล่างของเขาหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยเฟนทีมเวิร์กนะถ้าไม่ติดว่าถ้ายังเล่นได้เหมือนเดิมดีกว่าต้องพูดแบบนี้เลื่อนชั้นแล้วใช่ครับปลอดภัยเพราะว่าเขาเลื่อนชั้นสูงใช่เพราะว่าเขาเน้นเล่นเน้นอยู่นะเล่นอันดับได้คิวได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วนี่ฮะฟอร์เรสต์ฮะฟอร์เรสต์นี่ก็ยังมีลุ้นแหละเพราะว่ามันก็ยังห่างแค่สิบถึงยี่สิบคะแนนนะครับเพราะว่าคะแนนแตะร้อยกันหมดแต่ว่าปัญหาคือต้องกินไก่นี่แหละเพื่อได้ให้ได้แต้มอันดับนะคือถ้าอยากจะลุ้นเนี่ยคือต้องคว้าไก่มากินเท่านั้นครับต้องมารอดูตาถ้าตานี้คือไม่ได้ไก่เนี่ยเริ่มยากแล้วเพราะจะเหลือแค่ตาเดียวแล้วครับอ๋อก็คือบอดข้างหนึ่งใช่ครับอีกข้างหนึ่งเป็นโจรสลัดเลยทีนี้นี่ Easy Wisdom ครับก็ลงที่หมู่บ้านเดิมนะของตัวเองนี่ครับสายเลอร์เมื่อกี้เกือบแล้วนะหลายๆครั้งนะเขาแบบเหมือนจะดีนะแบบต่อไปมาโดนทุกทางอีกแล้วฮะคือโดนแจมค่อนข้างเยอะออคือมุมมาดีกำลังจะแบบได้บวกแล้วแต่มาจากไหนมาลุมไปไม่รู้ทามมิ่งเป็นยังไงอะคือไม่เรื่องดวงนี่คือศูนย์อะไม่ศูนย์เลยแบบเดี๋ยวอยู่ดีมีคนเข้าหน้ามาข้างหลังดาวมีคนติดบ้านอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่เคยได้เล่นสบายอะแต่การไฟเนี่ยดีดีเลยคือเขาทำได้ดีนะแต่ว่าแบบไม่พอยิงยังไงจะหมดแบบมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะค่อนข้างรอบทิศเวลาเขาเจอนะอ้าวอีกแล้ว8บิตกับแบ็คแพนเทอร์อะแล้วใจเย็นนี่มูฟกลางวงแล้วดูของจริงจริงนะวันนี้ใจเย็นเข้ากลางวงกันแล้วฮะ8บิตกับใจเย็น
ได้ครับแต่ที่กลางสุดเนี่ยเป็นทางลูซิดดีมนะแล้วก็เรื่องที่จะถ้าวงบีบล่างเนี่ยก็ยังมูฟได้นะคือสบายสบายเพราะว่าตัวเองอ่ะคุมตรงสะพานคือต้องดูถ้าสเปซนี่ลุ้นกับลูซิดนี่ได้เรื่องอยู่นะใช่ครับเพราะว่าคือตัวเขาแต้มไม่ห่างมากนะใกล้สุดแล้วกับโซนเลื่อนชั้นนะครับผมแต่ก็เป็นซิงเนเจอร์อีกแล้วนะที่อยู่ไกลวงที่สุดเลยวันนี้คือวงบีบนี่ซิงเนเจอร์อย่างเดียวเอ้าแล้วนี่ครับโอ้ยแล้ว8บิดกับใจเย็นนะคู่แข่งตัวฉกาจครับตรงนี้มาเจอกันเองครับเอ้าแล้วขับรถหลอกออกไปหรือเปล่าตรงนี้คือถ้าตัดได้หมดเนี่ยมี4แต้มนะแล้วก็ยังทำให้คู่แข่งเนี่ยเป็นศูนย์คะแนนนะไม่มีแต้มด้วยนะเออตรงนี้น่าลุ้นครับสำหรับใจเย็นกับ8บิดนั่นเองอู้แล้วใจเย็นแต่ว่าเหมือนจะมีมือที่3นะแบ็คแพนเทอร์ครับอยู่ข้างบนนะนี่แล้วใกล้8บิดกว่าแต่ก็เคาะใจเย็นได้เหมือนกันนะแล้วมาเติมมะใจเย็นคือเห็นน่าจะเห็นทั้งหมดนะสำหรับแม็กแพนเทอร์ครับเอาเราค่อยๆมาเติมครับคนละทีมคนละฝั่งครับตรงนี้เราจะโดนเปิดโดยแม็กแพนเทอร์หรือเปล่าเอายังครับน่าจะเล่นแบบว่าเน้นๆนะรอลงหรือเปล่าเอาแต่มุมปิดไปครับตรงนี้แม็กแพนเทอร์ต้องถอยกลับมารีกรุ๊ปกันก่อนครับนี่ครับแอร์ดรอปครับเป็นของทางด้าน Easy Wisdom นะ AW ครับโอ้โหหมวก3ก่อ3ก็คือเขาเล่น AW ดีด้วยนะเรื่องของสไนเปอร์อะไรพวกนี้นะใช่ครับอุ้ยแล้วเนี่ย คือใครล้มตรงนี้คือเป็นเรื่องฮะห้ามล้มเมื่อกี้มีติดหัวไปนิดนึงครับ1เม็ดฮาร์ปี้เนี่ยเพเซอร์มาเติมมาต้องสู้4ต่อ4ฮะเอาแล้วถ้าลงอย่างนี้ครับลงข้างนอกไม่ค่อยสวยนะแบ็คแพนเทอร์รออยู่หรือเปล่าโอ้ยจะกดไหมอุ้ยเล็งอยู่เซกิล่าปล่อยเข้าบ้านเน้นๆจริงๆครับแบ็คแพนเทอร์ยังไม่เอานะตรงนี้แล้วเปิดตำแหน่งก็เป็นเรื่องของการนะของเขาเนี่ยใช่ครับไม่รู้ใครอยู่ข้างหลังเขาอีกทีหรือเปล่าอันนี้ครับสเปซเริ่มมูฟมาที่สะพานซ้ายครับขับรถเล่นอ่ะทั้งเกาะชิวๆครับตรงนี้ไม่มีใครมายิงนะแต่ที่ลำบากนี่ครับซิกเนเจอร์อยู่ค่อนข้างไกลวงนะตอนนี้น่าจะอยู่ห่างจากวงมากที่สุดแล้วแหละนี่ครับมูฟอาจจะไปเจอกับบีเฟนหรือเปล่าบีเฟนมูฟไปจากจอร์ดพอเมื่อสักครู่ครับปล่อยหมดเลยครับแบ็คแพนเทอร์เอาไปแล้วฮะทำแว็กแก๊กไปคนเดียวก็ปล่อยฮะอ๋อหรือต้องการทุกศพในบ้านนี้วิ่งเอาแล้วเห็นนะเมื่อกี้แล้วตัดมาที่ซีวิทดอมฮะกับชาเปอร์อีกแล้วสองทีมนี้ลายมูฟคือแปะกันแบบเจอกันตลอดนะสำหรับอีลังเกลครับแต่มิลามาก็เจอนะลายมูฟเหมือนกันตลอดเลยครับสองทีมนี้นี่ครับแล้วทีมสีวาครับหายไป 60% ได้ตรงนี้เกือบช็อกนะเมื่อกี้เนี่ยบีเฟนทีมเวิร์กฮะมูฟมาจากจอร์ดพอนะตอนนี้มาอยู่แถวข้างๆเกตก้าอยู่ตรงตะเกียบนั่นเองเนี่ยเรามีเอ็กโซติกครับแอลดูเคยังฟาร์มอยู่นะเอ็กโซติกเห็นหรือเปล่าแล้วบิดดองเหมือนจะเห็นนะเมื่อกี้นี่ครับแล้วลายมูฟเหมือนบีเฟเลยนะมาหยุดที่เขาอ่ะครับเพื่อส่องในวงนะว่ามีตำแหน่งไหนว่างนะซิกเนเจอร์ฮะอยู่ขอบวงนะตรงนี้ยังไม่จบฮะแบ็คแพนเทอร์ตรงนี้โอ้โหแล้วเงียบกริบเลยวงแล้วเหมือนมีใจเย็นก็ส่องมาทางแบ็คแพนเทอร์นะเมื่อกี้น่าจะเห็นกันละคือตอนนี้กลายเป็นว่าร่วมมือกันแล้วครับทางหมู่บ้านด้านล่างนี่ไกเซอร์ทูน่าฮะพาเตงเข้าไปอยู่ในโซนปลอดภัยขึ้นอีกนะในการเลื่อนชั้นใช่ครับแต่วงถ้าบีบซ้ายนี่จะเริ่มเล่นยากแล้วนะสำหรับขวาโอ้โหสเปซยังอยู่อะวงแบบนี้เลยนะโอ้แล้วสเปซกับลูซิดดีอะต้องงัดกันตรงๆหรือเปล่าใช่ครับวงนี่เหมือนไทยแลนด์ซีรีส์เลยนะที่ AG ขับเรือข้ามมาแล้ววงดีกลับขึ้นไปครับตรงนี้น่าสเปซน่าจะข้ามเลยหรือเปล่านี่ครับอุ้ยแล้วจะข้ามแล้วฮะแล้วอีซี่วิดดอมกำลังมาทางขวาด้านซ้ายเป็นมีเดียมเนเจอร์จะมีคนรับไหมตรงนี้หรือต้องบอกว่าจอดแล้วทางขวาเมื่อกี้ครับแน่นอยู่นะไอเซทูน่าชาร์เปอร์ครับจะชนหรือเปล่าแล้วตรงนี้ไม่สู้ฮะเหมือนเน้นหรือเปล่าเน้นอันดับไปด้วยฮะไม่เปิดตัวอุ้ยแมกเนตฮะแซวชาร์เปอร์ไปนิดนึงใช่ครับนอกจากแซวชาร์เปอร์เพื่อนยังแซวแม็กเนตอีกเดี๋ยวนี้ไปล้อเล่นกันใช่ครับตรงนี้ไกเซอร์ทูน่ากับโอนิกล็อกซิกฮะ
อุ้ยแล้วเพื่อนอยู่ข้างหลังอีกทีนึงเอ้าแล้วเดินขึ้นมาหมูเต้นสัตว์ล็อกซิกล่วงลงไปอะไม่เปิดก่อนด้วยนะแต่ว่าเป็นหมูสเต๊กครับที่คมกว่าโอ้ยแล้วทุบยากฮะผมพยายามจะช่วยอยู่อะอุ้ยแล้วโดนเนทไปอีกฮะไกลจัดๆครับถ้าไปช่วยตรงนี้ไม่น่าเวิร์กนะโอ้โหแล้วโวแค่นนะโอ้โหมุมค่อนข้างดีนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะช่วยเพื่อนไม่ได้นะเพราะว่ามุมแล้วเห็นหมูเต๊ะเคาะไม่โดนนะเอ้าโดนด้วยโอ้โห1เมตรครับตรงนี้หัวแตกลงไปนอนเอ้าแล้วไกเซอร์มูฟมาอนาโตมี่โอ้โหแล้วเป็นช็อตที่เพื่อนมูฟออกมาพอดีครับแต่ว่ายังมีอีกคนนึงนะอยู่กับเขานะเรียบร้อยฮะล็อกซิกออกไปก่อนศพแรกฮะเอ้าแต่ว่าแฮมซี่ก็ขับมาตรงนี้อ๋อเลี้ยวๆๆๆๆโอ้โหดิฟโชเอ้าแล้วหมูสเตทไหลโอ้โหดีไม่มีดาเมจนะไม่งั้นน็อกอีกรอบนะตรงนี้น็อก2เลยนะแล้วนี่ครับมีเดียมเนเจอร์กับแบ็คแพทโอ้โหแบ็คแพทเทอร์หมูไปตรงไหนก็มีทีมอยู่ข้างล่างอะใช่ครับนี่ครับมีเดียมเนเจอร์แหมมีคนแอบมาเล่นตรงห้องน้ำนะกันไว้1กั๊กไว้1ที่ครับคือถ้ามีใครไปทีมนี่เพื่อนก็สามารถยิงช่วยได้นะเพราะว่าทางหน้าห้องน้ำเนี่ยเพื่อนเห็นหมดเลยนะคือโดนยัดไม่น่าได้ครับตรงนี้โอ้ยแล้วโอ้แค่นะยังไม่จบนะโอนิกกับไกเซอร์ทูน่าครับรู้สิทธิ์ดีมากกลางวงฮะแล้วโทกิโอมาชิดฮะตรงนี้จะตบกันให้ลงตกชั้นเลยหรือเปล่าครับแหมไม่ยอมกันจริงๆครับแล้วชิดเนินนะกับรู้สิทธิ์ดีมปอเลสฮะอยู่ซ้ายล่างนะค่อยๆมูฟมาน่าจะโล่งอยู่ฮะใช่ครับแต่เมื่อกี้เหมือนมีทางสเปซนะที่มายึดบ้านแถวๆโซนล่างที่เขาข้ามาแล้วนี่ครับตรงนั้นก็มีทางขวามีซีวิดดอมมานี่ฮะทางด้านล่างค่อนข้างจะเริ่มหนาแน่นแล้วนะเพราะว่าแต่ละทีมมูฟกันมาทางไลน์ข้างล่างหมดเลยครับโอ้ยแล้วไม่รู้ว่าใครดีกว่าใครนะโตเกียวกับลูซิดดีมตรงนี้ถ้าลูซิดดีมโดนลื้อไม่ได้นะนี่ครับต้องมูฟแล้วครับเลือกจะมูฟมาจากทางบนวงนะสำหรับไกเซอร์ทูน่าครับอ้อมมาทางด้านบนนั่นเองก็มีบีเฟนนะที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ลองกองครับลองกองก็เหมือนจะแยกเล่นนะเมื่อกี้นี่ครับลองกองก็ค่อนข้างแยกเลยขู่ไกลมากๆครับบีเฟนกับลูซิดดีมโอ้โหไม่รู้ต้องการอะไรอะนี่ครับวงบีบครับลูซิดดีมอยู่กลางวงนะครับกลางแบบกลางจัดๆตรงนี้ไม่ต้องไปไหนครับไปมีกลางกว่านี้แต่ปัญหาคือโตเกียวอยู่ใกล้ๆฮะแล้วไกเซอร์ดูน่ายังไม่ได้เข้าวงเลยนะเอ้าแล้วนี่ครับคนที่แยกเล่นออกมาเป็นมิสเตอร์ออยอีกแล้วผู้ชายที่มีปัญหากับการขับรถมากที่สุดในแชมเปี้ยนชิพอะใช่ครับแล้วเป็นสายแทงดีๆนี่เองครับรับกระสุนอย่างเดียวไม่รู้แทงหรือแบบชอบซิงมากกว่าชอบยิงนี่ครับไกเซอร์ทูน่าจะเข้าวงฮะแต่จะเห็นทางลองกองนะเพราะว่าหมูสเต้หันหน้าไปอีกทางแล้วไม่ได้จะเข้าทางตรงครับน่าจะเห็นนะก็เลยมูฟก่อนโดนตัดตรงนี้ไม่ดีฮะใช่ครับนี่ครับอุ้ยแล้วเหมือนจะรู้ว่าจะมูฟหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านก่อนครับอ้าวแล้วเพชรเดชมิสเตอร์ออยอีกแล้วฮะอู้ยังไม่ทันขาดคำเมื่อตรงนี้นอนไปแล้วครับแล้วอยู่ไกลมากครับไกลจากเพื่อนแล้วห้องน้ำอุ้ยโดนไปอีกทีนึงดิวกันเลยฟูมาไม่ทันนะเพื่อนจะมาช่วยซะหน่อยครับตรงนี้แหมแล้วห้องน้ำนี่คือบอบบางมากนะสำหรับห้องน้ำของดิวกันเลยฟูครับโอ้เพิ่งจะพูดอยู่แบบนะมิสเตอร์ออยไปอีกแล้วแท้จริงครับโวแค่นนะอุ้ยข้างๆเป็นชาร์ปเปอร์ฮะติดๆเลยนี่แฮมซี่ไปน็อกปฐมพงษ์ทีเอสเอาแล้วลองกองได้จะหาย2แล้วนะลองกองครับนี่อุ้ยแล้วชิเบตายรถติดฮะรถมันติดรถมันติดเอ็กโซติกสแปมใส่รถมันติดโอ้โหยังไม่มีดาเมจอะไรครับนี่เอาแล้วเขาก็ขับผ่านเข้าวงไปแบบงงๆอะไกเซอร์ทูน่าเอ้าแล้วเลี้ยวใส่เมื่อกี้เอ้าแล้วชิเมตายตกรถไปฮะแล้วหมูเตะชิดบ้านมาแล้วไม่เข้านะอุ้ยแล้วชุบเพื่อนก่อนไหมอุ้ยแล้วชิเมตายโดนข้างนอกยิงอยู่จึกจักจึกจักเอ้าเราไปเผาในบ้านตัวเองเฉยเลยครับซี่ฮะเก็บปฐมพงออกไปแล้วหมูเตะลุยไฟเข้ามาเลี้ยวไม่รอดฮะโดนเอ็กซ์ติเก็บไปบันเทิงนะครับตรงนี้ไงแล้วข้างนอกฮะที่เกเรโรไปน็อกอนาโตมี่ด้วยเหลือสไตล์กีคนเดียวครับตรงนี้อนาโตมี่โดนยิงมาอย่างรัวๆครับโอ้โหตรงนี้ช็อกเลยฮะตรงนี้ชาร์จป้าแล้วตัดสินใจเลี้ยวหาเมื่อกี้
เห็นเขาน็อกไป2นะเหลือแค่2คนนะเมื่อกี้ไกเซอร์ทูน่าครับตึงเลยครับช็อตนี้แต่ที่ตึงกว่าน่าจะเป็นผู้จัดการทีมครับตรงนี้โอ้โหคือสั่งเลี้ยวหรือเปล่าคือกุมขมับเลยนะตรงนี้เอาซิกเนเจอร์กับโฟโคเวอร์ฮะเรียบร้อยฮะอนาโตมี่เป็นศพไปห้อมขวาลุ้นๆนะสำหรับซิกเนเจอร์มาอยู่ทางด้านล่างจะอยู่บนสุดนะตรงนี้ฮะถ้าวงขยับอีกทีนี่คือตัดสินแล้วฮะน่าจะได้บวกโอ้แล้วสเปซนี่มีที่เล่นเฉยเลยฮะใช่ครับเอาลงวงครับดีลงไปซ้ายครับเอาทีนี้แต่ละทีมอยู่นอกวงกันทั้งนั้นครับโอ้โหทางด้านล่างนี่ก็ไม่รอดนะซิกเนเจอร์มาอย่างไกลครับตรงนี้โบโคเวอร์ก็ต้องหมูครับสเปซรวมถึงชาร์เปอร์นะชาร์เปอร์ก็อยู่ค่อนข้างนอกวงเหมือนกันครับโอ้แล้วโดนดักแน่ๆฮะซิกเนเจอร์อุ้ยแล้วโฟโคเวอร์จะมาเคลียร์ซิกเนเจอร์ก่อนหรือเปล่าวิ่งมาอย่างนี้อุ้ยเราโดนนะเลสเอาแล้วครับแล้วหมูมาอย่างนี้ขึ้นรถจังหวะนี้อุ้ยแล้วโฟโคเวอร์ต้องการเคลียร์ซิกเนเจอร์ก่อนแล้วโดนไม่ได้สวนมาเรียบร้อยฮะน็อตสุราชอ้าวแล้วก็ตายจีไปชนเอ็กซ์โรติกนะครับผมเรียบร้อยไกเซอร์ออกอันดับที่16ครับโอ้โหจังหวะนี้นี่ฮะโฟโคเวอร์เอาไม่รอแล้วน่าจะเข้าวงเลยคะแนนน่าจะถูกกี้ตูดนะตอนนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่แซงครับสำหรับทีมที่อยู่ด้านล่างของไกเซอร์ดูน่านั่นเองโฟโคเวอร์นี่เข้าละไม่ดักแล้วตอนนี้8ปีกับใจเย็นอยู่ตั้งแต่ต้นเกมอะบ้านลูซิดดีมากตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องมูฟเยอะแล้วโอนิกทีมก็ไปตรงกลางที่โตเกียวแล้วโฟโคเวอร์ขับมาติดมีเดียมเนเจอร์เรียบร้อยฮะรถระเบิดตัวเองไปโอ้โหวิ่งแล้วโอนิกไปชิดโตเกียวแล้วเก็บไป2แล้วฮะตรงนี้เก็บไป2ครับเรียบร้อยกับเพชรเด็ดรถออกจากเกมไปฮะทีมกลางแมปเลยเมื่อกี้แล้วโอ้โหแล้วตรงนี้ชนตัวเองเกือบน็อกครับลิเทอร์จะมีโอ้เบรกไม่อยู่หรือยังไงนี่ครับ UNQ เห็นทาง Easy Wisdom ครับอุ้ยแล้วนี่ฮะยังอยู่ตั้งแต่ต้นเกมแล้วปะปาไปน็อกแล้วเมียเพิ่มแล้ว Black Panther จะเอาด้วยฮะตรงนี้จะเป็นแต้มของใครลำบากแล้วโฟโคเวอร์ครับตรงนี้โดนทุกทิศทางครับแล้วสุภชัยน่าจะชุบได้นะตรงนี้สโมคค่อนข้างเยอะครับอุ้ยแล้วมีแดคูล่าเอาแล้วจะชุบเอาใหม่เอาใหม่จับไม่รอดนะแดคูล่าได้คิวไปฮะตรงนี้แล้วแซมก็ไปในสโมกนะอ้าวแล้วว่าลอนโวไปชนลิตเติ้ลแองเจิลมีงงไปอะไรกับรถเมื่อกี้เพิ่งจะเจ็บอุ้ยเน้น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 บอสเซอร์บอกเน้นเน้นตรงนี้ครับเอาชัวร์มากๆครับหัวไป2เม็ดเท่านั้นเองครับแต่ว่าซ้ำไม่ได้นะตรงนี้เนินต่ำเกินครับอุ้ยแล้วเนินนี้ฮะมีแบ็คแมนเทอร์ฟอร์เรสต์ซิกเนเจอร์ฮะอุ้ยแล้ววางวันเอ็กแน่นะเรียบร้อยครับส่งโฟกัสเบอร์ออกไปที่อันดับ15นี่ครับอากิโกะนะจ๊ะวันนี้ไม่มียังไม่ได้โชว์อะไรเลยฮะตอนนี้อุ้ยแล้วสเปซมาชีทอีซี่วิดดอมอย่างนี้ลิตเติ้ลแองเจิลมีเดินเข้าไปใส่ล็อกกระชากไปฮะแล้วเดินใส่ต่อเลยเอาแล้วเห็นคิวสวักแล้วคิมมี่สู้ๆน็อกแล้วเอาออกไปเลยฮะเอาแล้ววารอนโวน็อกคิวสวักแต่ว่าโดนคิมมี่สู้ๆสวนมาเอาแล้วนอนหลบไปได้แต่ว่าแมปเปอร์ลิกไปน็อกวารอนโวเพิ่มฮะเหลือเจสเคกับยูเอ็นคิวจะมาช่วยวารอนโวฮะแล้วคิมมี่สู้ๆคนเดียวตรงนี้เอาเอาแล้วโดนอากิโกะฮะเหลือไซเลอร์วิ่งถอยออกไปนี่ครับแล้วเห็น UNQ น็อก UNQ ไปแล้วเจสเคนอนปั๊มยาอยู่ครับตรงนี้แล้วเหมือนจะอุ้ยแล้วจะเอาเป็นคิวฮะไซเลอร์ได้คิวไปก่อนเอาละครับอุ้ยแล้วนอนเพียบเลยอีซี่วิดดอมเหตุกันยับยับว่าตรงนี้แต่อีซี่วิดดอมยังชุบได้4คนหรือเปล่าเอาแล้วเจสเคเหมือนเอาไม่ชุบฮะโอ้แล้วปาระเบิดกำไปอู้ซ้ายไปเยอะฮะตรงนี้เอาแล้วเพื่อนก็เห็นเอาแล้วได้คิมมี่ซูซูมาซัดก่อนเอ้าแต่ว่าโดนไซเลอร์ไปครับสเปซออกดับที่14เอาครับตรงนี้จากที่โดนแจมนะนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะสำหรับ Easy Wisdom ครับแต่ว่าไซเลอร์ทำได้นะชุบเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เก็บไปครับแล้วสเปซฮะอดทำแต้มจี้อันดับ5ฮะและอย่างที่พี่ฟ้าบอกนะเมื่อกี้ Easy Wisdom ครับเห็นได้ชัดเลยนะเมื่อกี้กำลังบวกกับสเปซเลยนะโดนแจมแล้วอะคือเขาโดนแจมตลอดเลยนะสำหรับ Easy Wisdom ครับนี่ฮะมีเดียมเนเจอร์เกาะกลุ่มกันอยู่ Black Panther หลังจากปล่อยมาหลายศพแล้วใช่ครับนี่ครับกลายเป็นว่าโพซิชันที่เพื่อนมายึดไว้ก่อนเอ้านี่อุ้ยเด็กแค่นะน็อกโอเวอร์ออนไฟนี่ครับเริ่มมีประเด็นแล้วครับสำหรับ2
แก๊งนะครับอุ้ยแล้วเพเซอร์สวนเดเคนมาอ้าวเป็นหนึ่งคนละน็อกครับตอนนี้อุ้ยแล้วแองเจลิ่งฮะอยู่นอกวงไปแล้วแล้วกินโอ้ยวิ่งกลางแจ้งมาอย่างนี้ลองกองแล้วหัวเพื่อนหัวเพื่อนอุ้ยแล้วแองเจลิ่งสวนมาให้เอาแต่ออกมาอย่างนี้อ้าวๆๆไม่รู้สิดีมรออยู่นะครับตรงนี้อุ้ยแล้วโวแคนออกมาหาอะไรครับนี่เดินมาข้างนอกแล้วตรงนี้8บิตกับใจเย็นนะอ้าวแล้วรีพอร์ตไปน็อกบิตบอยซี่ได้เอาแล้วดันมาครับเบเซอร์ไม่รู้หรือเปล่าใจเย็นโอ้ยเข้าบ้านมาแล้วแล้วโดนฮัปปี้น็อกสวนไปฮะเจอเคาน์เตอร์แล้วฮัปปี้ออกมาซ้ำเลยเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเอา8บิตเพิ่มไปใจเย็นแต่ว่าโดนสเปซสวนกลับมาอ้าวแล้วชาร์เปอร์สปอร์ตออกหนักที่13ฮะเอาตรงนี้ครับท็อปไฟของเราออกไปอีกแล้วครับแล้วใจเย็นกับ8บิตตรงนี้โอ้ยแล้วเนทข้ามบ้านไปฮะเอาอาคาช่าไปน็อกพับพามเพิ่มมาแล้วซ้ำออกไปเลยสวักแก๊กครับกับใจเย็นแหมค่อนข้างตึงนะสำหรับ2หลังนี้ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในวงแล้วคือตึงตั้งแต่ต้นโดดลงมาคือชนแล้วนะใช่ครับแต่ไม่เอาแล้วโดนข้างหลังยิงเรียบร้อยฮะวันวันเอ็กเนสเก็บอาคาช่าไปได้โอ้เมื่อกี้หันทั่วเลยฮะอาคาช่าแต่ได้สวนอยู่นิดนึงนะแต่ว่าตัดไม่ขาดแน่ครับโอ้ยแล้วยังไม่ได้ปั๊มครับวันวันเรียบร้อยฮะรีบเข้าวงฮะเอาสกีดไม่ให้เข้าแล้วแปะเลยฮะรู้สึกดีประกอบพลาดตรงนี้ยิงตัดหน้าลายมูฟของเขาพอดีครับอุ้ยแล้วแมฟริกโดนเตกิล่าไปอีกฮะเรียบร้อยฮะดักคารีเนทมาเนี่ยแล้วเอาแค่ครับน็อกโซนไปครับมีเดียมเนเจอร์ออกอันดับที่11นะแล้วนี่ครับใจเย็นโดนตัดครับมิกกี้โดนสแวกแก๊งเองโอ้สามหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะอุ้ยแล้วหูเคาะข้ามไกลมากครับพี่เฟนทีมเวิร์สเอาแล้วนี่ครับระเบิดโดนฮาร์ปี้น็อกไปครับแล้วตอนนี้ตีครับเหลือดาเคนคนเดียวแล้วฟ้าไฟเข้าไปอ้าวทะลุบ้านไปเลยอ้าวทะลุไปอีกแหมไม่พอครับตรงนี้เดเคนกับ8บิตเอาแล้วสแวกแก๊กเดินอ้อมมาเห็นไหมอ้อมอย่างไกลครับตรงนี้เอาแล้วเนทดักไว้เรียบร้อยเรียบร้อยใจเย็นออกอันดับที่10ฮะเอ้าแล้วซิกเนเจอร์มาชนต่อเลยฮะซิกเนเจอร์บอกต่อเลยนี่ครับเข้าบ้านมาแล้วเอ้าเหลือ2ต่อ3แต่ว่าบอสเซอร์กับสปาร์คเกอร์กำลังมาฮะแล้วไม้ทีเอ้าแล้วสแวกแก๊กครับไปน็อกบอสเซอร์ก่อนตัดตัวไกลได้เฉยเลยครับตรงนี้ต้องออกไปชุบหรือเปล่าเอ้าแล้วชิดบ้านแล้วตรงนี้บอโบสเปิดมาเจอไปเนี่ยสวนสวนอีกเรียบร้อยหาย2แหมแล้วชาร์จเขาครับแต่ว่าเขาก็มี2เหมือนกันครับช็อกฮะเมื่อกี้8บิตเอาแล้วเห็นเห็นแล้วยังเอาแล้วอ้อมโอ้โหเรียบร้อยฮะเลสเก็บสแวกแก้ออกไปฮะ8บิตชนลำที่9ฮะตามเพื่อนรักไปติดครับอุ้ยแล้วชนบ้านนะฟอร์เรสไปชนตัวโยตรงกลางตรงนี้นัวคันยับแล้วจอนไปได้ฮะโดนฟอร์เรสเคลียร์ออกไปฮะโตเกียวสวนไม่ทันเลยฮะเมื่อกี้เขามา4นะเอาแล้วนิกกี้แล้วแล้วแบ็คแพนเทอร์ฮะติดบ้านโอนิกห้องน้ำนี้อ้าวแล้วแฮมซี่โดนไปก่อนนะเหลือแม็กเนตคนเดียวแล้วยัดมาพิซซี่พิษเรียบร้อยฮะโอ้นี่ออกอันดับที่6ฮะเฮ้ยชนต่อเลยรู้ติดทีมถามจริงไม่มีหยุดกันเลยฮะตรงนี้แล้วชนเข้าเด้งไปฮะแบ็คแพนเทอร์แล้วยังไงครับจะได้เข้าบ้านแล้วปิดดอกทำสติลคิวไปได้ฮะแล้วตรงนี้ชิคเก้นอะโรนสเปรย์ไม่ได้ฮะเอาไม่ได้ไม่โดนแล้วคานเข้าไปอีกเรียบร้อยฮะดักลีมาซ้ำให้ฮะเกือบช็อกเหมือนกันฮะโอ้ยแล้วอัดบ้านมีใครเข้ามาต่อไหมฮะห้องน้ำตรงนี้ยอมใจชิเกนาโรเลยนะเมื่อกี้มีเขาอยู่ในบ้านนะแล้วคานเข้าไปในบ้านอีกนะไม่กลัวโดนซ้ำเลยครับพักยกฮะห้องน้ำไม่มีใครชาร์จแล้วเอาแต่วีเฟนทีมเวิร์กก็จะมาเอาเหมือนกันใช่ครับชนกันไม่เว้นช่องเลยนะเมื่อสักครู่เอาแล้วดักเลยฮะตรงนี้นี่ครับกลายเป็นว่าบ้านห้องน้ำตรงนี้กลายเป็นของลูซิดดีมนี่เองครับชนกันดูรถชนกันอยู่7คันนะตรงนี้แต่เป็นเตกิล่านะที่ยังเหลืออยู่ครับของแบ็คแฮนเตอร์นั่นเองไม่ได้ไปอยู่รวมในห้องน้ำนะเรียบร้อยฮะตรงนี้ลูซิดดีมพยายามอยู่ฮะตอนนี้เขาอยู่ติ่งนะเขาอยู่อันดับ5ฮะใช่ครับแล้วบีเฟนทีมเวิร์คเคาะใส่บีเฟนก็ยังอยู่นะตรงนี้น่าจะยังเคาะอยู่แล้วในห้องน้ำอยู่4คนนะใช่ครับโอ้โหจะเข้าไปอีกสักคันไหมต้องชมทางฟอร์เรสนะเลือกห้องน้ำได้ดีนะตรงนี้ อยู่กลางวงอ่านี่ครับแล้วยังได้อยู่ต่อนะสำหรับฟอร์เรสครับเข้าเป็นฮัตโตกิโอ2คนออกไปเลยฮะใช่ครับโอ้ยเอ้าแล้วกลายเป็นยูดีวิ่งออกมาเลพอร์ต
แม่เม็ดสุดท้ายนะโดนพอดีครับนี่ครับแล้วเลสครับไปตัดในลอสซิกเนเจอร์ฮะเป็นอัดฟอร์เรสที่ขโมยห้องน้ำมาจากโตเกียวยังเหลืออีก2คนอยู่ในห้องน้ำนั้นแล้วฟลาเซอร์ไปน็อกนาคารีเพิ่มมีสวนไปเหมือนกันครับสำหรับวีเฟนไม่ยอมนะตรงนี้อู้โยนเนตไปไม่ถึงอะจุบได้ฮะสำหรับวีเฟนอ้าวแล้วซิกเนเจอร์มาชาร์จห้องน้ำต่อเลยแม่แต่ว่าไม่มีเนตนะถ้ามีเนตแล้วก็หายสองอ้าวแล้วนอนไว้ฮะเอาแล้วอุ้ยแฟดฮะอ๋อแต่ไม่มีใครดันออกมาครับจะชุบดอลล่าฮะฟอร์เรสต์กำลังเปิดประตูให้เพื่อนเข้าอยู่ไม่ครับเราชุบได้ครับแล้วธนาล็อกไว้ให้ฮะอุ้ยแล้วซิกเนเจอร์ขึงอยู่เหมือนกันกลางวงฮะตรงนี้ใช่ครับแหมบอสเตอร์ค่อนข้างไกลนะแล้วตัวเองอยู่นอกวงครับกำลังมาบอสเตอร์ซิงมาเลยแล้วดาคารีเนทไปน็อกอโลฮาแล้วสปาร์เกอร์สเปย์ใส่นัทนอนไปที่เหลือยังอยู่ในห้องน้ำอยู่สไปเนทน็อกดอลล่าไปอีกทีนึงโอไฮโยไม่เห็นนะโดนอ้อมเอาแล้วครับเหลือในล้อคนเดียวครับกระโดดยึงๆอยู่ในห้องน้ำฮะแล้วเห็นแขนอุ้ยแล้วดาคารีฮะมาแจมนัทไปแล้วสปาร์เกอร์ฟาร์มเฉยเลยครับเมื่อกี้ก้มหน้าเฉยแล้วแฟนด้วยอะไรเอ้าแฟนโดนตัวเองแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ติดไฟครับอ้าวแล้วเลสถ้าไปน็อกฟลาเซอร์เพิ่มฮะโอโยโดนไฟตายไปแล้วเนลอสปลุกดอลล่าฮะเอามือไปจับหลังเอาแล้วรู้สิทธิ์ดีมันจะมาตีห้องน้ำนี้เหมือนกันครับแหมโอ้โหหนัวจัดแล้วตรงนี้ในวงปั่นห้องน้ำนี้เมื่อกี้ปาไฟไปแต่ไม่โดนนะเออฟอร์เรสน่าจะติดรถหรือเปล่าเมื่อกี้เขาตะเบะแฝดไปทีนึงไม่รู้เอามาหยิบมาใหม่หยิบขวดใหม่มารอบสองแก้มือตรงนี้เอาฮะอุ้ยแล้วเลส3ฟาเซอร์ได้ฮะเป็นคิวของซิกเนเจอร์ไปเอาแล้วแบ็คแพนเตอร์เดกิล่าเลยคนเดียวโอ้โหแล้วดูเลือดลดโอ้ยเฮ้ยโอ้ยหรือยังไงไม่ทันแล้วสปาร์เกอร์น็อกในรอดแล้วเรียบร้อยฮะเก็บฟอร์เรสต์ไปได้ฮะเอาแล้วแบ็คแพนเตอร์ออกที่หลังฟอร์เรสต์ฮะเอาตรงนี้ครับแหมได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับสำหรับแบ็คแพนเตอร์นั่นเองแล้ว3ทีมตรงนี้ซิกเนเจอร์กับเอ้ารเอ้ารถระเบิดรถระเบิดไหนมาโดนอีกดวงคนเรานะตรงนี้โอ้ยแล้วแล้วบิดดอฮะโดนบอสเซอร์น็อกไปมีเฟนทีมเวิร์คเหลือคนเดียวอ่ะเลพอร์ตใช่ครับมาแล้วฮะรอดอเคลื่อนที่ด้วยการโผโอ้ซิกเนเจอร์มาดูฮะ9คิวตรงนี้คือถ้าสกิลรู้ติดดีมได้นี่ได้เรื่องอยู่นะเกมสุดท้ายระเบิดโอ้โหแต่ว่ามังไม่ระเบิดคงจริงมากแล้วนี่อุ้ยแล้วตัดแล้วฮะสองทีมฮะเอาแล้วครับตรงนี้ซิกเนเจอร์ก็ต้องการที่จะเลื่อนชั้นนะตัวรูติดดีมก็อยู่ที่อันดับ5นี่อุ้ยถ้าได้นี่14คิวเลยนะซิกเนเจอร์เอาแล้วน็อกสปาร์เกอร์ไปฮะเบนวิกแล้วซ้ำออกไปเอากลายเป็น3ต่อ4แล้วโดนบอสเซอร์สวนมาเหมือนกันนะที่แกนาโลนอุ้ยตรงนี้ครับโดนดังแฮร์รี่ไป2เมตรครับเกือบหายเหมือนกันครับแต่ซิกเนเจอร์อยู่ในวงนะอยู่กลางวงกว่าตรงนี้ครับลูซิดดีมจะต้องโดนบีบนะถ้าดึงไว้ได้ก็จะบีบให้ลูซิดดีมต้องออกจากวงนี้ครับดาคารี่ฮะเคาะไปอุ้ยแล้วเลสเคาะสวนมา นิดหน่อยฮะคือตรงเนี้ยลูกกระสุนเนี่ยค่อนข้างอิ่มนะคือคนบวกกันยับยับครับสำหรับห้องน้ำนี้ลูซิดดีมยิงเสร็จจิบยิงเสร็จจิบเพิ่มอ้าวแล้วบอสเซอร์ระเบิดรถไปเลยรถกระเด็นหนีออกอย่างเงี้ยครับอุ้ยแล้วมุมเขานี่เห็นครบแล้วยังไงครับมีสกีนะที่ล็อกมอสเตอร์อยู่เหมือนกันครับแล้วซิงเนเจอร์กระจายกันอยู่แต่ลูซิดดีมอยู่ด้วยกัน3ต่อ4ฮะถ้าซิงเนเจอร์น็อก1คนก็ไม่ดีเหมือนกันครับตรงนี้คือน็อกนี้ชุบไม่ได้แล้วนะผมว่าครับมันไม่มีเวลาจะเอามือจับหลังแล้วเขาอยู่ขอบวงด้วยแล้วตรงนี้บอสเตอร์เคลียร์ไปน่าจะรอวงเอาตัวเนทมาเอ้าน็อกฮะเหลือ2ฮะชุบไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้สำหรับบอสเตอร์ใช่ครับอ้าวแล้วโดนวงไปเลยนี่ครับแล้วเขาจะมีสองย่าเล่นนะแล้วตรงนี้เลสสเปย์ใส่ลูซิดีมพิกเกนอโลนน็อกไปหนึ่งต่อเลยไหมต่อเลยไหมเอ้าแล้วสโมกอย่างนี้จะปิดหรือเปล่าเอ้าแล้วเห็นเบนวิกนิดหน่อยแล้วสเปย์ใส่สโมกไปอุ้ยแล้วไบเนตขึงอุ้ยขึงคนละฝั่งครับไบเนตกับเลสแต่ไบเนตอยู่ตรงกลางวงเอ้าแล้วยิงรถยิงล้อเอาล้อลงฮะแล้วพิกเกนอโลนัดออกกับเกมไปอุ้ย3ต่อ2ฮะดีครับฉี่เข้ามาในสโมคครับตรงนี้เลสจะเห็นหรือเปล่าเอาแล้วเลสอ้อมมาอีกติดนึงฮะยังไม่เห็นนะเขายังไม่ชิดกอย่ามาได้ครับนี่ครับไดแคลรี่ครับ
ค่อนข้างโล่งเลยนะโอ้ต้องอยู่มุมเปิดเอาแล้วดาคารี่สเปรย์ใส่เลสแล้วสโมกเพิ่มมาอีกลูกนึงต้องเอาจุดไบเนทฮะต้องเอาจุดไบเนทต้องเข้าให้ถึงไบเนทฮะแล้วสกีกับดาคารี่ฝ่าสโมกออกมาไบเนทโดนลุมยิงเรียบร้อยเอาเลสน้องดาคารี่กลับไปแต่ว่าสกีไปยืนตรงกลางวงแทนแล้วฮะแล้วเขาอยู่ข้างกลางวงครับเอาแล้วโดนสเปรย์ใส่เหลือ2ฮะ1ต่อ2เอาแล้วจะเรียกดาคารี่ขึ้นมาใหม่ด้วยแหมโหสโมค่อนข้างเยอะครับเขาน่าจะชุบได้นะเพราะว่าออกไปไม่ได้นั่นเองครับเรียบร้อยฮะชุบแล้ว3ต่อ1อ่ะเลสโอ้โหแล้วต้องเดินเข้าด้วยนะอู้แล้วเบนวิกดักอยู่ไกลๆอีกทีนึงอีกครับนี่ครับชุบมาได้นะ3ลุม1ครับตรงนี้แล้ววงบีครับอ้าวแล้วเลสวิ่งออกมาเรียบร้อยเบนวิกดักอยู่แล้วนะ12คิวฮะรู้สิทธิ์ดีม